ฝนตกในภาษาญี่ปุ่นพูดว่าอาเมกะฟูรุถ้ารูป must form จะพูดว่าอาเมกะฟูริมัสในกรณีที่จะบอกว่าฝนตกหนักจะพูดว่านะคะอาเมกะซึโยคุฟูเตอิมัสเป็นการบอกการกระทำว่าตอนนี้ฝนกำลังตกอยู่ค่ะถ้าพูดโดยใช้คำเรียนเสียงธรรมชาติจะพูดว่าอาเมกะซาซาฟูเตอิมัสถ้าฝนตกแบบรุนแรงนะคะจะพูดว่าอาเมกะฮาเกชิหรือฮาเกชิอาเมกะฟูเตอิมัสหรือฮาเกชิอาเมะก็ฮาเกชิอาเมะเป็นรูปคำนามเนาะที่มีคำคุณศัพท์มาขยายอยู่ด้านหน้าคือคำว่าฮาเกชิแปลว่ารุนแรงค่ะแล้วในกรณีที่ปริมาณฝนมากจะพูดว่าโออาเมะนะคะถ้าในกรณีที่เราออกเสียงผิดอาเมะจะแปลว่าลูกอมยังไงฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะ